ทุกคนนี่เราจะมารีวิวชานมไข่มุกกึ่งสำเร็จรูปนะคะเขาบอกว่าอ่านไม่ออกหรอกแต่แบบในรูปก็คือแบบว่าใส่น้ำร้อนใส่น้ำร้อนต่างๆก็จะกินได้นะคะดูข้างในดีกว่าโอ้มีหลอดด้วยมีหลอดนะคะแล้วก็นี่คืออะไรผงไข่มุกนะมิลทีไข่อามคนแล้วก็แห้งมีขีดให้ด้วยนะว่าถ้าใส่น้ำร้อนน้ำเย็นจะใส่ประมาณไหนนี่ใส่ไข่มุกแล้วนะมีความแข็งมากผงชานะหอมมากกลิ่นแบบชานมลอยมาเลยหอมอุ้ยต้มน้ำมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่เท่าเขาบอกใส่แค่แบบพอท่วมโอ้ยสีเหมือนชานมเลยมีผู้ช่วยนะเอียงเอียงเห็นไข่มุกอยู่บ้างแต่ว่ายังแข็งอยู่เห็นไข่มุกไหมนี่นะแล้วพอมันหายร้อนปุ๊บเราก็เอาน้ำแข็งเข้าไปใส่ทุกคนเราจะทำยังไงทีล่ะตอนแรกเห็นมันไม่ยอมสุกก็เลยเอาไปเวฟน้องระเบิดกลายเป็นแบบนี้เลยที่เหลืออยู่น้ำตาจะไหลเราจะเทมาใส่ดีไหมเราได้รวบเศษซากของน้องออกมาแล้วเหลือได้แค่นี้นะคะก็ใส่น้ำแข็งให้มันพอๆกับที่เขาบอกอันนี้นะคะรสหวานแล้วก็หอมใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ไข่มุกเนี่ยหนึบเพราะว่าเราเวฟต้อง3นาทีจนมันระเบิดออกมานะคะก็ขออภัยในความผมยุ่งพอดีเพิ่งตื่นก็ทำสำเร็จแล้วถึงแม้ว่าวิธีกรรมวิธีการทำเราจะเฟลนะคะแต่ว่ารสชาติมันอร่อยแล้วก็มาม่านะคะที่เป็นกูรูชานมไข่มุกก็บอกว่าให้ผ่านแต่แล้วมีอีกอันนึงที่เรายังไม่ได้รีวิวนะคะเป็น เหมือนกันแต่ว่าคนละยี่ห้อเดี๋ยวเราอันนี้จะเป็นจัสมินมิลทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาแก้ตัวกับอันนี้นะคะส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปกินต่อก่อนนะถือสรุปว่าให้ผ่านนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องอันชูไอให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะเราให้นักชิมชานมไข่มุกระดับประเทศแม่ของเราเองผู้ชื่นชอบมากเป็นยังไงบ้างคะกูรูชาอร่อยมากตัวน้ำของชาอร่อยมากมีความเข้มข้นแล้วก็ตัวไข่มุกเนี่ยมีความนุ่มหนึบกว่าไข่มุกปกติอร่อยจริงๆค่ะให้ผ่านไหมคะผ่าน